ต้นเราอ่ะไปสมัครงานไม่มีที่ไหนรับเลยเศรษฐกิจมันแย่เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราอ่ะขายลูกอมกันแล้วกันนะใช่เป็นงานสุจริตทำอย่างเงี้ยก็ยังพอมีเงินกินเงินใช้เนาะใช่เดี๋ยวเรามาแพ็คของนะได้ถ้าเราไปขายปกติก็คงไม่มีใครซื้อเรานะเพราะเราเองก็โตกันละเราว่าเราต้องหาทริคให้ลูกค้าซื้อพวกเราทำไงดีเนี่ยต้นคิดว่าไงล่ะแล้วแต่บูเลยแล้วกันเอางี้งั้นเราสองคนแจ้งเป็นคนหูหนวกเป็นใบดีไหมดีเหมือนกันโบแต่เราควรจะมีกระดาษและเขียนไว้นะว่าเราเป็นใบหูหนวกนี่ไงต้นเตรียมพร้อมเสมอแล้วโบเขียนแล้วกันได้เลยต้นแพ็คไปนะงั้นอ่ะโบเขียนไปเลยนะ5เม็ด10บาทอุดหนุนคนพิการได้ได้5เม็ด10บาทนะเราต้องขายแพงนิดนึงเราจะได้มีกำไรเยอะหน่อยเออได้เลยได้เลยก็5เม็ด10บาทเนาะใช่โอเคเดี๋ยวเรามาช่วยกันแพ็คก่อนนี่ไง5เม็ด10บาทแล้วก็แพ็คไปเลยเนี่ยโบถ้าเราเข้าไปขายปกติเนี่ยไม่แพ้ซื้อหรอกใช่สิเพราะว่าเราก็มี2มือ2เท้าเหมือนกันเขาก็จะคิดว่าทำไมไม่ไปทำมาหากินอย่างอื่นใช่เราก็เลยต้องแก้เป็นคนพิการไงเขียนป้ายแล้วนะโอเคนะเนี่ย5เม็ด10บาทไม่แพงหรอกนะราคากำลังดีโบแล้วเราจะไปขายไหนกันดีก็ร้านอาหารไงต้นทำตัวให้น่าสงสารหน่อยพอเดินขายคนเยอะๆเขาก็จะอุดหนุนเราไปเสร็จยังเนี่ยนี่เร็วๆโบแพ็คก่อนอันนี้ได้นี่อีกต้องรีบหน่อยเร็วเดี๋ยวเที่ยงแล้วคนมากินข้าวแล้วเร็วๆมากินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าสวัสดีครับเจ๊เดือนสวัสดีจ้าวันนี้เอาเส้นอะไรดีจ๊ะเอาเล็กน้ำ3ครับผมโอเคนั่งรอเลยจ้าครับผมเปิดร้านแป๊บเดียวลูกค้าก็มาเลยเฮ้ยน่าทานมากเลยอ่ะเฮ้ยจริงด้วยว่ะไม่ต้องปรุงได้เลยอ่ะจะขอเซตติ้งนิดนึงเฮ้ยร้านพี่เดือนอ่ะดูน่าทานมากเลยสะอาดด้วยใช่นี่เผ็ดในชอบเผ็ดซื้อฟิวเที่ยงเนี่ยเราไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านพี่เดือนกันไปพี่ฟิล์มพี่เดือนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เดือนฟิล์มเอาเส้นเล็กค่ะหนูก็เลยค่ะเอาเส้นเล็กเหมือนกัน2ชามเลยนะค่ะรอสักครู่ไปนั่งรอเลยจ้าฟิล์มค่ะโอ้ยคือกินหอมมากเลยอ่ะพี่เดือนขอไวๆหน่อยนะหนู2คนหิวอ่ะได้เลยจ้าอร่อยนะพี่เดือนจ้าโหฟิล์มแค่กินน้ำซุปพี่เดือนก็หอมน่าทานมากเลยใช่กระดูกหมูด้วยนะหอมเหมือนเดิมโอ้แถวนี้มีร้านค้าเหรอมีดิจำได้ว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่นะตรงไหนอ่ะแถวนั้นอ่ะไปดูปะเฮ้ยมีจริงด้วยโบร้านค้าน่ะเดี๋ยวเราเข้าดูกันป่ะอย่าลืมนะต้นต้องเป็นใบหูหนวกด้วยไอ้โบเราต้องทำยังไงเนี่ยเราก็เวลาได้ยินเสียงอะไรห้ามพูดห้ามตอบแม้แต่อ้อแอ้อ้อแอ้อย่างเงี้ยแล้วก็ชี้ให้เขาดูว่าเราพิการเราหูหนวกเป็นใบแล้วเขาก็จะได้ซื้อเราใช่โอเคนะพร้อมไหมล่ะพร้อมก็ไปเลยมาได้จ้าตรงนี้น่ากินมากเลยอ่ะพี่เดือนโทษค่ะพี่เดือนทำให้อร่อยนะจ๊ะได้ค่ะพี่ฟิล์มพี่เดือนทำน่าทานมากเลยอ่ะใช่น้องฟิวหูกินหอมด้วยชิมน้ำหน่อยสิอร่อยเหมือนเดิมเลยอ่ะอร่อยจริงด้วยฟิวขายอะไรกันน่ะเป็นใบกันเหรอเนี่ย
ช่วยอุดหนุนคนหูหนวกเป็นใบ้ด้วยค่ะกราบขอบพระคุณ5เม็ด10บาท5เม็ด10บาทมันแพงไปหรือเปล่าเนี่ยอ่ะ10บาทพี่ช่วยอุดหนุนแล้วไปขายข้างในได้นะได้พี่ฟิล์มเขามาขายลูกอมอ่ะเอาป่ะไม่เอาฟิล์มพี่กลัวฟันผุไม่เอาค่ะพี่คือคุณหมอเป็นไปด้วยนะครับเฮ้ยต้มเขาขายอะไรอ่ะอ๋อขายลูกอมเหรอเพื่อนเนี่ย5เม็ด10บาทหูหนวกด้วยช่วยหนุนเข้าหน่อยดิมาก็ได้เอาสัก5เม็ดก็ได้เขาก็น่าสงสารเนาะรู้จักทำมาหากินดีจริงด้วยเพื่อนเขายังรู้จักทำมาหากินไม่ไปขอทานนะใช่ใช่ใช่พี่ฟิล์มเขาน่าสงสารนะไม่ช่วยอุดหนุนหรอแมวฟิลพี่ไม่อยากกินลูกอม10บาทก็ยังดีนะพี่ฟิล์มไม่เอาหรอกฟิลเดี๋ยวฟันผุไม่เอาค่ะพี่ฟิล์มเมื่อกี้หนูทำช้อนล่วงแล้วทำไมพี่สาวคนนั้นหันมามองอ่ะฟิล์มพี่เคยได้ยินมาว่าคนหูหนวกอ่ะถ้าทำอะไรตกหรือว่ามีเสียงอะไรดังๆยังไงเขาก็ไม่ได้ยินนะจริงด้วยพี่ฟิล์มเมื่อกี้ช้อนตกใช่ไหมเสียงก็ไม่ได้ดังมากนะแต่ทำไมพี่เขาหันมามองอ่ะหรือว่าเขาไม่ได้หูหนวกกับฟิล์มงั้นเราทดสอบพี่เขากันไหมพี่ฟิล์มทดสอบยังไงกับฟิล์มเดี๋ยวพวกเราใช่ไหมจะตะโกนอ่ะบอกพี่เขาว่าหมอหมดเลยถ้าพี่เขาหันมาแปลว่าพี่เขาได้ยินก็ดีเหมือนกันนะฟิล์มพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่สองคนเมื่อกี้หูหนวกแล้วก็เป็นใบ้จริงเปล่าจริงด้วยพี่ฟิล์มงั้นเรียกเลยละกันพี่คะหมอหมดเลยค่ะได้ค่ะพี่ไม่ได้เป็นใบ้เหรอเนี่ยแล้วพี่ก็ไม่ได้หูหนวกหรอตายแล้วต้นลืมตัวนั่นสิทำไงเนี่ยเอาไงเราอ้าวไม่ได้เป็นใบ้เหรอพี่อุ๊ยไม่น่าเลยอ่ะต้นเราปล่อยไก่ตัวเบลอเลยอ่ะทำไงดีสรุปไม่ได้เป็นใบ้เหรอเนี่ยมาหลอกกันเหรอเจ๊คะพวกหนูตกงานกันนะคะพวกหนูไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับเลยค่ะเศรษฐกิจมันแย่ค่ะพวกหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบนี้นะคะใช่ครับไม่ตั้งใจครับถ้าเรามาขายเป็นธรรมดาเนี่ยก็ไม่มีคนซื้อหรอกครับเราต้องแกล้งหูหนวกแล้วเป็นใบ้ครับใช่ค่ะเราต้องแกล้งพิการพวกพี่อ่ะครบ32เลยนะแล้วมาแกล้งหูหนวกแล้วก็เป็นใบ้แบบนี้ได้ไงใช่พี่มันไม่ถูกนะใช่อย่ามาทำแบบนี้สิเราก็อุตส่าห์สงสารนะเนี่ยทำไมทำแบบนี้อ่ะพี่พวกเราไม่ได้ตั้งใจอะค่ะพวกเราขอโทษจริงๆแต่ยังไงเราก็เอาของมาขายนะคะไม่ได้แบบมาขอเฉยๆค่ะวันหลังพี่มาบอกดีๆก็ได้ไม่ต้องบอกว่าหูหนวกเป็นใบ้ใช่ถ้าพี่ขายดีๆก็น่าจะมีคนซื้อนะพวกพี่ก็ไม่ได้มาโกงซะหน่อยก็แค่ขายของนี่พี่คงคิดเยอะไปหน่อยอะค่ะยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยครับงั้นเราขอตัวก่อนละกันนะคะขอบายออกด้วยนะพี่ใช่พี่โอเคพวกไปไปออกเลยอย่าทำอีกนะแบบนี้ครับครับไม่ทำแล้วครับพี่คะเมื่อกี้เขาไม่น่าทำกับเราแบบนี้เลยนะใช่ใช่มันดูไม่ดีอะมาบอกว่าเป็นใบ้แล้วก็หูหนวกอีกจริงด้วยไม่น่าใช้มุมนี้เลยเนาะฟิลดูไม่โอเคอะใช่พี่ฟิล์มไปพวกเราไปกินกันต่อเถอะอย่างเซ็งเลยเจออย่างเงี้ยโบมุกนี้ไม่ได้ผลแล้วอ่ะเราไปหาอะไรอย่างอื่นทำดีกว่าปะงั้นสิก็เอางี้งั้นเราสองคนแจ้งเป็นคนหูหนวกเป็นใบ้ดีไหมเออก็น่าจะได้แล้วใครหูหนวกใครเป็นใบ้ล่ะไม่ก็หูหนวกเป็นใบ้ทั้งคู่แหละเอาละเอาละ5 4 3 2 action เราต้องขายแพงๆนิดนึงจะได้มีกำลังจำได้จำได้5 4 3 2 action เราต้องขายแพงๆนิดนึงจะได้มีกำไรเยอะหน่อยแหมกำลังขอทุกคนฟังฟังมาอ่ะโอเคโอเค5 4 3 2 action โบแล้วต้องขายแพงๆนิดนึงจะได้มีกำไรหูกำไรอีกแล้วขอทุกคนที่เข้ามาได้ช้าหน่อยขอที่5 4 3 2 action โบแล้วต้องขายแพงๆนิดนึงจะได้มีกำลังกำไรอ่ะกำไรเออขอทุกคนที่ขอที่ครับ